สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับทีมงานโมโต Rival ของเราอีกครั้งหนึ่งครับในวันนี้เราจะมาแนะนำทิปเทคนิคครับการวัดไซส์หมวกกันน็อกที่ถูกต้องกันครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับว่าวิธีการวัดที่ถูกต้องต้องทำยังไงกันบ้างครับก่อนที่เราจะไปเริ่มวัดไซส์เดี๋ยวเราพาทุกท่านมารู้จักกับไซส์ชาร์ตตามมาตรฐานกันก่อนครับก็จะเป็นตามตารางนี้เลยครับครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับนายแบบของเราครับแอดมินจอนครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือสายวัดนะครับวิธีวัดนะครับให้วัดในส่วนที่กว้างที่สุดของศีรษะบริเวณขมับครับจะเป็นช่วงที่อยู่เหนือคิ้วนะครับตรงนี้ก็คือวัดออกมาได้59เซนติเมตรซึ่งถ้าดูตามตารางก่อนหน้าที่เรานำเสนอไปจะตกอยู่ที่ไซส์ L ตามมาตรฐานครับจากเมื่อสักครู่ครับที่แอดมินจอนเราวัดนะครับได้ที่ไซส์ L เดี๋ยวเรามารีเช็คกันครับว่าจะเป็นไซส์ที่ถูกต้องหรือไม่โดยเริ่มจากการหยิบหมวกกันน็อกสวมใส่ไปก่อนเลยครับโอเคครับเมื่อสวมเรียบร้อยแล้วครับลองขยับขยื่นซ้ายขวาดูครับก็จะพบว่าค่อนข้างกระชับนะครับต่อไปลองสะบัดหน้าซ้ายขวาครับเพื่อเป็นการจำลองเวลาเราขี่รถเร็วๆนะครับเราต้องหันมองข้างครับผมโอเคครับก็จะพบว่าไซส์ L นี้ถือว่าเป็นไซส์ที่พอดีกับหัวของแอดมินจอนเราครับครับผมเดี๋ยวเรามาต่อกันที่การเช็คไซส์หมวกกันน็อกสำหรับคุณผู้หญิงศีรษะเล็กกันบ้างนะครับก็อันนี้เป็นหมวกกันน็อกไซส์ S ครับหยิบขึ้นมาแล้วก็ลองสวมเข้าไปดูเลยครับโอเคครับเราเริ่มจากการขยับซ้ายขวาหน่อยครับต่อไปครับก็สะบัดศีรษะครับทางซ้ายทางขวาก็จะเห็นได้ว่าครับค่อนข้างกระชับนะครับแล้วก็ไม่มีการขยื่นถือว่าเป็นไซส์ที่เหมาะสมครับสุดท้ายนี้ครับต้องขอขอบคุณ Gas Helmet ครับสำหรับหมวกกันน็อกนายแบบในครั้งนี้ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถไปรับชมตัวจริง Gas Helmet ได้ที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านทั่วประเทศครับหรือหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้เลยครับสำหรับในคลิปต่อไปทางทีมงาน Moto Rival ของเราจะมานำเสนอเนื้อหาสาระอะไรฝากคุณผู้ชมทุกท่านติดตามกันด้วยครับทั้งในส่วนของ facebook.com/motorivalYouTube Channel Moto Rival ของเราครับวันนี้ผมและทางทีมงานขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ